มีกรณีที่ตัวเมืองขอนแก่นนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพผู้หญิงคนหนึ่งตีเนียนเข้าไปในโรงพยาบาลขโมยทรัพย์สินของคุณหมอหญิงท่านหนึ่งได้กระเป๋าซึ่งข้างในมีเงินสดอยู่1 5 0 0 0กว่าบาทไปนะครับโดยภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพภายในโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับคนร้ายเนี่ยเป็นหญิงอายุป,ประมาณ50ปีใส่เสื้อสีขาว เดินลักษณะเข้ามาเนี่ยตีเนียนว่าเป็นญาติผู้ป่วยนะครับเข้ามาก่อเหตุลักทรัพย์ที่บริเวณชั้น6ของอาคารคุณากรปิยชาติศูนย์หัวใจโรงพยาบาลขอนแก่นนี่นะครับโดยกระเป๋าที่คนร้ายเนี่ยฉกเอาไปเนี่ยเป็นของคุณหมอหญิงที่วางเอาไว้อยู่ซึ่งอยู่ในห้องเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นได้เงินสดไป1 5 0 0 0กว่าบาทหลังจากนั้นได้ลงลิฟต ปที่ชั้นหนึ่งแล้วก็หลบหนีไปอย่างรอยนวลเหตุเกิดช่วงบ่ายวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาวันนี้เนี่ยทางผู้เสียหายครับแพทย์หญิงสุภัตราสมจิตซึ่งเป็นนายแพทย์ชำนาญการกุมรารเวชกรรมประจำศูนย์หัวใจโรงพยาบาลขอนแก่นได้พาผู้สื่ข่าวไปชี้จุดที่ถูกคนร้ายลักทรัพย์นะครับทางคุณหมอก็บอกนะครับบอกว่าเนี่ยช่วงเกิดเหตุเนี่ยกำลังทำการสวนหัวใจคนไข้เด็กนะในห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด โดยก่อนจะเข้าห้องตรวจได้นํากระเป๋าวางไว้ที่เก้าอี้โต๊ะทํางานภายในห้องมอนิเตอร์ภายในกระเป๋ามีเงินสดประมาณ1 5ึ0 0หมื่นักว่าบาทหลังจากตรวจผู้ป่วยเสร็จเรียบร้อยกลับมาที่โต๊ะทํางานพบว่ากระเป๋าสะพายถูกเปิดทิ้งไว้แต่กระเป๋าใบเล็กที่ใส่เงินสดนั้นหายไปเมื่อเปิดดูกล้องวงจรปิดก,ก็ได้เห็นพฤติกรรมของคนที่เข้ามาก่อเหตุนะครับเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะริ่มกันจากวิดีโอเนี่ยเราจะเห็นภาพว่า พิมว่ากระเป๋าตังหายนะคะคก็พอดีมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเห็นว่าอ๋อเมื่อกี้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องนี้เลยซึ่งซึ่ง,งอ,าอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นใครเพราะว่าเขาก็ต่างตัแบบนี้แล้วก็แล้วก็ทำเฉยมากนะคะคก็เลยรีบวิ่งไปดูกล้องวงจรปิดอยู่ใน ICU CVT ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนะคะคก็เห็นภาพวงจรปิดแบบนี้เลยก็คือเห็นผ,ผู้หญิงคนนี้ ก็เลยให้ให้ใหเจ้าหน้าที่ไปแจ้งความให้บ่ายวันนั้นเลยมันเป็นห้องมอนิเตอร์ขณะเดียวกันผู้อำนวยการของโรงพยาบาลขอนแก่นนะครับนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัชระนุก,กูลเกียรตินะครับก็บอกว่าคนที่เข้ามาก่อเหตุเนี่ยก็ตีเนียนเหมือนว่าเป็นญาติผู้ป่วยหรือผู้ป่วยเนี่ยเข้ามานะฮะมีการเอาสำลีผ้าก๊อตติดที่หลังมือข้างซ้ายทําตัวเหมือนคนป่วยมาตรวจร่างกายในโรงพยาบาลแต่ว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับเข้ามาก่อเหตุล่าสุดก็ได้มีการนําภาพเนี่ย มาติดที่บอร์ดประชาสัมพันธ์และก็ภายในลิฟต์ของโรงพยาบาลเพื่อเป็นการเตือนภัยประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ให้ระมัดระวังอันตรายจากมิจฉชาชีพดังกล่าวนะครับส่วนตำรวจครับอยู่ระหว่างการสืบสวนตัวผู้ก่อเหตุเห็นบอกว่ามีเบาะแสว,ว่าหลังจากก่อเหตุได้มีการเรียกรถแท็กซี่นั่งออกไปจากโรงพยาบาลนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตามหาแท็กซี่คันดังกล่าวเพื่อมาสอบสวนหาเบาะแสของคนร้ายต่อไปนะครับ อันนี้ก็เป็นที่เหตุการณ์ที่โรงพยาบาลขอนแก่นนะครับ